ี่น้องครับสวัสดีครับขับรถอยู่มือสวัสดีผมกับผู้หูคือกันว่าข้างหน้าสิไปไสมีแต่ผู้เขาครับถ้าผู้ใดจำได้ก็ฮู้ว่าดินี่คือเดินการเดินทางครับผมว่าเดินทางไปไสข้างขวานี่ก็เป็นวิวมีภูเขามีน้ำครับมื้อนี้มื้อนี้ไปเที่ยวไก่แน่ครับผมไก่จนจักสิไปจังได๋มิจะบอกให้ไปครับมื้อนี้ละมือสิลงลงหยังบ่รู้ข้างหน้าครับผมเดี๋ยวผมสิไปสิบล้อคันนี้ก็แล่นกว้างขวางครับแซงก่อนแค่ข้างหน้าปุ้นเบิดหันไปข้างหน้าเหมือนกันนี่ครับผมนี่ขยับกำลังสั่งต่อไปที่ได้เรียนง่ายๆครับนี่ทางด่วนรถสิบ่ติดอีกเพิ่นว่าครับผมนี่เดินทางไปสิว่าไปเที่ยวกับว่าแม่นถ้าบ่ไปเที่ยวกับแม่นครับผมเอาเขาไปส่งเพิ่นอยู่ทางไกลครับก็ไล่หลายรถก็ได้จักก็สิไปใส่มาใส่กันก็ดอกก็เดียถ้าผมบ่มีธุระผมบ่ไปดอกไปมันยากรถติดรถหลายผู้น่ะถ้ามันคนของหยังก็ดอกก็เดียครับนี่เบิ่งเอาพุ่นถ้าอยากคนยังไปใส่พุ่นนี่ครับข้างหน้าก็สิมีภูเขามีฮะครับผู้ใดเดินทางมาดูก็จะเห็นว่าเป็นภูเขาหลายๆฟังทั้งหมดก็มีของอีกของกินมีขายสมมุติเขาเจ้าลือเลยผมไม่เห็นว่าโอ้ก็อย่าขับเร็วแต่ว่าเก่งเลยเว้ยถ้ามาด่ามันจะมีของกินมีฟังทั้งหมดเขาเจ้าสั่งลือเพื่อละมั่งครับโอ้ยยังนี่มันไปบวชมากเพื่อนในสีเหลืองๆนี่ครับเขาเจ้าสิสานสะพานให้เรียนครับต่อไปยี่เรียนเตื้องๆพุ่นรถข้างหน้ามีรถลากกันก็เลยซ่าแน่ครับผมมาติดตามต่อไปครับผมเดี๋ยวไปฮอดใกล้ๆให้ติดตามแม่ครับผมแล้วก็ฝนตกพี่น้องฝนตกฝนหยังก็บ่ตกยามนี้ยามคนขับรถยาได้ว่าฝนก็ตกว่ะโศกใช่บ่นี่แม่นบ่เมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้ยังอ่ะโชคชัยนี่ฟาร์มเป็นยังวะฟาร์มโชคชัยครับฝนตกยังไงเว้นแสกๆฮ้อนๆรถกระไรจักเพื่อนสิไปยังกันคือผมบอกแหละฝนกระตุกว่าฝนไปฮอดยับยามใจบุรีแห่งมุมหัวทางอยู่ในกรุงเทพอยู่ครับเขาเป็นลงอยู่หมดแหละแม่นเฮี้ยงแต่ว่ามองไม่เห็นเลยฝนอีบอยนี่ฝนมาตกห้าโลหะจับอื่นก่อนจับมือฝากซื้ออยู่กรุงเทพครับถ้าเจ้าให้ผมไปกรุงเทพยังโมโหทางอยู่เดาแบงจันน่ะลงก็ลงในพุ่นละมือจังหวะจับมือยังยามมือนี่เนี่ยขับไปลงอยู่พุ่นกับที่สอดแจ้งมือละครับเดี๋ยวอีพาดเดาไปว่าฮอดหอดแซงกันแซงหอดย่ำแดงกับหอดย่ำหน่อยถาลงไปเรือผู้ถาครับผมโชคดีนะดิเอาอย่างหอเอาถุงใส่ถุงเขาจิตตกไปตลอดเลยเดียวนี่ฮะมองเอ้ยนี่อย่างทั้งหน้านี่ไปบ้างหน่อยมึงอย่างวะรถว่าเป็นปวกพี่น้องหลายคักไปฮอดง่ายวะนี่รถหลายๆพุ่นฟังทั้งพุ่นก็บ่ฟังทั้งพุ่นครับทั้งหน้าแม่นยังทั้งหน้านี่รถขี่รถพี่น้องทั้งเดียวกันไปนํากันครับเสียค่าน้ํามันอันเดียวครับเอาขึ้นรถไปเลยนี่ครับทั้งเดียวกันไปนํากันครับ ประหยัดน้ํามันครับ เอารถขึ้นใส่รถไปเลยครับเบิ่งเอาพี่น้องแค่อย่าประหยัดน้ำมันครับสโลแกนนั่งเดียวกันไปน้ำกันครับผมไปใช้ไปกันเลยแนวนี้
เสียค่าน้ำมันเจเดียวไปน้ำกันได้เบิดเลยครับผมคิดได้ประหยัดรถกันไล่อีลิว่ามันปวกว่ามันมดครับผมเนี่ยน้ำกันไล่ไล่อยู่นี่ของผมกับหนึ่งในนั้นนี่กันผมใส่วีซ่าเก่าแล้วครับขับรถรถไล่ไล่ต้องเอาวีซ่าเก่าที่เคยใส่อยู่ในนี่กลับมาใส่ใหม่ครับลืมเขาจะเอาสางไปเรื่อยตึ๊กถนนลุงล่ะครับนี่สิไปทีบ่ผู้บ้านเพื่อนสิไปทีบ่ผู้นี่ไอ้บ่ทีก็คือว่าล่ะครับอันกลับบ้านเลยขับกลับบ้านถึงรถครับรถเจ้าของนี่ไปบ่ทีก็กลับแล้วครับผมนี่ขั้นบ่แยงทางหน้านี่ครับออกขวาจักหน่อยเกินว่ามันปวกรถล่ารถขึ้นลายสิวะไอ้ย้ำเข้าไปฉันไปถึงว่างหน่อยอยู่ครับผมรถไปหอดง่ายป่ะล่ะรถลายลายซะล่ะว่างั้นถึงฝนถ้าฟ้าครึ้มๆเป็นแต่คือฝนตกอย่างนี้ครับเอาครับติดตามไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆครับจากนี้นะเดี๋ยวฮอดบ้างหน่อยบ้างหน่อยทั้งนานอีกบ่ดูกระฮอดแล้วมั่งนี่ครับพี่น้องมืดแปดด้านเลยรถกระติดครับเบิ่งเอาพี่น้องแสงสีเมื่อกูลงกับลงมานี่ล่ะผมเพิ่งออกจากจุดแรกครับกะว่าสิมาดึกๆแน่ให้รถเซาติดไปหันเพิ่นว่าเบิ่งเอาติล่ะพี่น้องรถเจ้าติดวิสัยผู้มองสิไปเดี๋ยวจะหอดจากถุ่มจากงานจังเถอะเบิ่งเด้อหุ่นรถติดไปข้างหน้าเงี้ยหุ่นครับโอ้ชีวิตก็จะขึ้นกันเพราะก็ชีวิตอยู่ไม่ได้เท่านั้นเรียกเกียรติขึ้นกันอยู่ครับหอดใจแล้วผู้นี่เดาๆไปครับพี่น้องจุดที่2ที่ไปครับมี2จุดอยากแต่ยังก็วิ่งกับพ่อแห้งแล้วแต่คนตกจังรถติดโอ้รุนแรงครับมากลางคืนไฟบัดนี้ใส่ลายอยู่จักสิไปใส่บัดนี้ผมมุ่งแม่งนายนะครับว่ายังกับพ่อจะผ่านขึ้นจะผ่าน2เทียลูกอุโมงค์เพิ่นว่านี่รถกระไรครับติดราคาบาทเดี๋ยวหอดจะงุ่มจะง่ามมันคือหอดบาทดิยึดอัดพี่น้องรถมันลายจอดละบาทนี่นี่ข้างในแยกยังวะป่ายบอกงั้นเขาพี่น้องไปมีบอกมีบอกก็ดำน้ำไปนี่แล้วที่เพิ่นไปฮอดใจครับนี่แหละนี่แหละว่าอยากมากครับผมผมสร้างรถติดแค่แล้วบ้านนี่แค่นั้นดูนี่ดื้อเว้ยเหยียบไฟแดงแล้วครับตูดแดงมาลายอยู่นอนง่ายบ่นอนแกรถเอียงนะมีอย่างพี่น้องมีแต่ไฟรถอรวดเต็มถนนอยู่นี่เปิดไฟให้ยังคันเรียกเขามาก
ข้างหน้าคือว่าอุโมงค์ว่ะเพิ่นบอกไว้ว่าอุโมงค์เหมือนเลดชะไหนถึงไม่เห็นอุโมงค์ปลายก็มีบวกเอาเข้าไปโอ้โหกระสีเอาเอาเพิ่งดึกทิ้งรถลายครับไปใช่ไหมวะคือบารับมานอนกันพวกครับคือบ้านเฮาหอนง่ายดวกเห็นเนี่ยนี่บ่หอนง่ายดอกครับเปิดให้อย่างไปได้ไปโมมีไปบอกอุ้ยมีแล้วครับผมถนนนวมินทร์นวมินทร์นวมินทร์ครับข้างหน้าถนนนวมินทร์แล้วครับผมความสูงบ่เกิน5เมตรเสร็จซะแม่นแล้วครับเขากำหนดความสูงแล้วก็สิลงอุโมงค์แล้วครับบาดนี้ถูกแล้วครับบ่ผิดออกไปลงมูรุ่นไปพี่น้องที่ไปหอดบ่บ้านเขาเจ้ามีภาพพี่น้องหมดอุโมงค์ครับไหนแม่งแม่งไฟงามบ่พี่น้องไฟทางจากไฟรถครับไฟรถกับสีแดงแดงแห้งๆไว้รถมันไหลติดรถลายอีหลีแต่กับพอถึงกับติดอยู่งักครับไปเรื่อยๆเยอะแห่งรถลายแรงค่อยๆ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นนี่ฮอดถนนนวมินทร์นี่ว่าฮอดทกสครับอยู่กรุงเทพฯก็ได้พุ่นอันบ่ง่ายเลยพุ่นทกสนะครับตึกสูงหลายว่ะตึกงามขนาดครับหลายๆตึกเลยอยากได้ว่าพี่น้องอยากได้เงินมาซื้อเหรอไอ้เจ้าบ่ให้เฮาซื้อหรอกครับไอ้เจ้าต้องให้เฮาซื้อเหรอครับผมไปบีบใจได้เฮาวะมีหยังลวกอีบ่คิดว่าว่าถ่ายลวกว่าถ่ายลวกเป็นเรื่องเลยให้เป็นคนผิดนอกบัดงานเขาครับพี่น้องไปอย่าบีบใจยังดูเหือนครับขยันลุงลุงลุงส่วนกระคักเลยคนปิดไหนลืมเลยครับเปิดงานเขาเลยแม่นะครับเห็นไปเรื่อยๆครับผมเห็นป้ายแยกอีกละกันขึ้นอยู่ครับเงี้ยแตกครับผมเงี้ยหน่อยมันยางเลยแบบมันอิดอะไรครับได้ยินไปถึงว่าถึงเนาะรถกระไลตื่นเต้นตื่นเต้นทุกเมื่อนี่ขึ้นรถไลถือบุญนี่สั่งบันไดกับพ่อครับถนนหนทางสั่งแล้วสั่งอีกรถกระไลขึ้นเขา
ไฟแดงนี่แหละครับผมเหยียบนาวามินครับผมนาวามินยังวะจำไม่ได้ครับโน้นเส้นนี้ยังโมเมนต์แดงมู้ครับผมกับมู้คือกันยังก็จิไปมันหอดครับผมใกล้หอดแล้วมั้งสัญลักษณ์ให้ตรงสัญลักษณ์บ่อนให้เลี้ยวรถเลยเลี้ยวบ่ได้ครับพี่น้องเด้อโอ้แล้วก็ดมยาดมมาแต่แค่เพิ่นมองนะมองเจ้าของบ่หนาวนานกว่าจ้ะเมาขนาดนั้นนี่พูดไปพูดฟังเรื่องหรออ้าวสัญลักษณ์ให้เลี้ยวแล้วครับผมไปทราบไม่ได้ครับผมทราบคนนี้เดี๋ยวพอท่านตากันที่จะพอท่านกับพอท่านงานขั้นตั้งนานนะครับผมพอจะใส่ไฟลายขนาดครับสวัสดีครับไฟเขียวไฟแดงคุ้นครับผมนี่ถนนเส้นนี้มีหอดไฟเขียวไฟแดงเลยครับคนคนก็มีอุ้ยยายคนนี่เกือบเราบ่เจ้าเจ้าสร้างกาเนาะหามันชนมานเฮ็ดจังได๋อ๋อบ่ยากครับไปโรงพยาบาลเดี๋ยวคิดง่ายๆครับผมก็ขี้เร็วบ่ได้ครับพอคาดตั้งหนาเขาจะบ่ขี้เร็วครับขี้เร็วแล้วก็ยัดลงนะครับมวนบานเฮาเนาะเหี้ยเด้ที่ดีๆกว่านี้บ่ได้บ่พอใจยังมือมวยออกมาไกลหัวอุ้ยโล่งขนาดถนนครับผมแต่ว่าเหยียบไปบ่ได้ครับค่าคันทั้งหนาขับได้ยิ่งยักยิ่งยักเอาสิอยู่เส้นนอกเพราะว่าเอาสิบ่อยู่เส้นในครับผมเพราะว่าเอาสิอยู่เส้นนอกครับจำได้ว่าใกล้จะฮอดแล้วคันลื้อเส้นในนี่ปึ๊บเอาสิออกไม่ยากครับฮะ4 3สองหนึ่งศูนย์ผมมักไฟแดงมีตัวเลขนะครับผมถ้ามีตัวเลขมันมีแต่ยากยากติแดงงามเลยจะไปไปแล้วครับจะไปเข้าไปกันครับผมดูเป็นขยับไปสามสิบห้าแล้วสามสิบสามแล้วเร็วๆนะอยู่พอท่านนี่เห็นยังอยู่ข้างหน้าครับเข้าหยาดพอท่านหยาดขึ้นโดนไฟแดงก่อนอยู่ไอ้เนี่ยหลุดมาแล้วเห็นทางแคบไปแล้วขยับกระจอกผมก็ย่อมอยู่ครับผมจอดแล้วยืนเฝ้าให้เล่นให้รถติดอีพ่ออีแม่จังสี่ก็มีครับผมจอดแล้วยืนเฝ้านี่รถติดอีอย่างนี้รถมีสองเลนสามเลนก็ไปเฮ็ดจอดไว้มันเหลือเลนเดียวมันติดมันโหมครับโอ้ย่อมมาคนยังงงอยู่บ้านนั้นอยู่ไหนวะมันต้องเห็นลานปิดอ่ะนั่นไงข้างหน้าลานปิดไหนจำได้ลานปิดครับชุดนี้เขาก็จีเรียวครับชุดตึกทั้ง
คือมันเพิ่นในอันนั้นล่ะผู้ตึกครับผมมีเซเว่นบ้านนี่งานเขาว่าบ้านพี่น้องบ่สิจำทางอยู่ได้จังได๋บ้านนี้ฮะดูช่วยอู้นั่นน่ะเส้นนั้นคักๆว่าเฮาเดี๋ยวเฮาไปเลี้ยวเส้นหน้าเลี้ยวเส้นนี้ก็ได้ครับลืมเส้นหนึ่งให้มันเลี้ยวเส้นสองปึ๊บเสร็จมือหนึ่งวะพี่น้องผมยังว่าแล้วมันจะจำบ่ได้ผู้สร้างก็สร้างก็ดอกก็เดียวนะครับต้องเสร็จมือนี่คือบุตรลูกห่างกันวะงานเขาพี่น้องใช่ลุงเซเว่นเนี่ยเซเว่นสร้างใหม่อ่ะคนบนได้ดิเคยขับจักรยานมาฮะเคยขับจักรยานมาบนไปไหนจันตอนจะขับจักรยานมันมีทางออกเลยไม่น่าใช่อ่ะตัวนี้มันซอยงานเขาแล้วครับพี่น้องลุงแล้วครับบ้านนี่ซอยมันต้องไปทางเซเว่นมียังครับเดี๋ยวให้มีรถไล่ปืนอีกเดี๋ยวห้าโมงกลับรถก่อนครับผม